บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รายการ365หะดีษเตือนฉันเตือนเธอมาคุยกับพี่น้องเฉดเช่นเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นหะดีษที่5แล้วนะครับที่ได้พูดคุยกับพี่น้องเราก็อยู่กันอีกนานนะครับพี่น้องใจเย็นๆนะครับกับแดดล่มลมตกนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในศาลานะครับที่พักศาลาที่พักนะของมูลที่ระพานที่อยู่ใกล้คลองซึ่งตอนนี้เนี่ยคลองเนี่ยก็เหือดแห้งไปด้วยน้ำนะครับอีกนิดหน่อยนะฮะก็คงน้ำก็คงจะขึ้นมากกว่านี้นะครับตอนนี้มันก็เลยจะดูร้อนๆนิดหนึ่งแต่ก็ทั้งลมนะฮะทั้งเสียงนกเสียงกาเนี่ยก็ยังคงมีเชกเข่งเดิมนะครับไม่ทราบว่าพี่น้องได้ยินหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมนี่ได้ยินอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้หะดีษที่5เนี่ยเป็นหะดีษที่พูดถึงน่าจะในสังคมยุคปัจจุบันอย่างเค้าเรียกว่าอย่างเข้มงวดนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ว่ากาฟาบินมารีกาซิบันอัยยุฮัดดิซาบิกุลลิมาซะมิอะพอเพียงแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่โกหกกาฟาบินมารีกาซิบันพอเพียงแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งที่ได้ชื่อว่าคนโกหกไออยู่หัดดิซาบิคุลลิมาสามีในว่าด้วยเรื่องของอะไรครับการที่เขาพูดทุกสิ่งในสิ่งที่เขาได้ยินมาพี่น้องทำใจร่มๆนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ยินสิ่งอะไรมาก็ตามเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราได้ยินมาถูกต้องทั้งหมดไหมคำตอบคือไม่แน่นอนครับมันมีจริงบ้างอะไรนะเท็จบ้างปนกันไปฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและเราไปพูดทุกสิ่งที่ได้ยินมานบีถึงบอกว่ากาฟาบินมารีกาซิบันนี่แหละพอเพียงแล้วสำหรับบุคคลคนนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนโกหกเป็นไปได้ยังไงครับเราพูดทุกสิ่งที่ได้ยินมาไม่กันกองเลยไม่ตรวจสอบเลยไม่มีอะไรที่อะไรนะที่เรียกว่าจะมากั่นกองให้เราสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นข้อถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่ถูกเป็นข้อมูลที่ชัดเจนวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับพลาดท่าโดยการที่เรารับข้อมูลรับข่าวสารมาโดยไม่ตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราอยู่ในโลกของโซเชียลนี่นะครับโลกของโซเชียลเนี่ยเป็นโลกที่มีความไวมากๆไวมากๆอะไรนะครับเขาโพสต์มาแล้วก็กดไลค์อะไรมาเขาโพสต์มานี่นะเราก็คอมเมนต์อะไรมาเรากดมาแล้วโอ้เรานะแชร์ต่อโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุเลยว่าสิ่งที่เขาโพสต์มานั้นจริงหรือเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พูดเกี่ยวกับบุคคลที่สองนะครับขอโทษเกี่ยวกับบุคคลที่สามโดยที่เขาไม่รู้นะครับว่าคนคนนี้เขาโพสต์เรื่องนี้แต่เขาเสียหายไปแล้วเราเองก็ไม่รู้ข้อมูลเราก็ใส่ยับเลยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกับคนที่เขาแชร์คนที่เขาโพสต์มาเนี่ยครับแชร์ต่อมาเนี่ยเราเป็นเพื่อนเขาแต่เจ้าตัวคนที่โพสต์นี่เราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยพูดจริงพูดเท็จแต่เราก็แชร์ไปแล้วเราก็คอมเมนต์ไปแล้วเราก็ได้เขียนข้อความที่ตำหนิเขาไปแล้วทั้งที่เรากับเขายังไม่รู้จักกันเลยพี่น้องในโลกนี้ในโลกของโซเชียลนี้อันตรายอย่างยิ่งนบีเคยบอกในอีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่าดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุจงละทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยวันนี้เนี่ยอะไรที่เราสงสัยว่ามันจริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จทิ้งเลยครับไม่ต้องไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือเรื่องจริงไหมเรื่องจริงแล้วก็อ่านไว้แต่เราสมควรที่จะโพสต์ต่อไหมนี่อีกประเด็นนึงอีกนะครับถ้ามันจะเกิดความเสียหายให้คนอื่นมันจะเกิดความให้สังคมเสียหายไม่ต้องโพสต์ต่อเผลอๆนะครับเรามีแต่เพื่อนแบบนี้พี่น้องก็ตัดไปบ้างนะมันไม่ได้วาญิบนะครับว่าเราต้องมีเพื่อนเท่านี้ 5,000 คนตัดใครไม่ได้เลยไม่ใช่นะเรามีเพื่อนก็จริงอยู่แต่ถ้าเพื่อนเราโพสต์แต่สิ่งที่มันความแตกแยก
สิ่งซึ่งมันมีแต่ความเสียหายในสังคมผมบอกกับพี่น้องตรงนี้เลยนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะ เป็นเพื่อนกับเขาได้ใน Facebook ถ้าจะเป็นต่อไปนี่ก็ต้องเตือนก็ต้องบอกต้องกล่าวนะครับถ้าเราไม่บอกไม่กล่าวเราเห็นดีเห็นงามด้วยความผิดเราก็ได้เหมือนกับเขาทำเขาโพสต์มาเขามีเพื่อนกี่คนความในสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ถูกต้องนะครับเขาก็ได้ความผิดตามนั้นเราเป็นคนไปกดไลค์ด้วยเป็นคนไปคอมเมนต์ด้วยเราก็มีความผิดต่อไปอีกนี่คือความเสียหายในสังคมเราแล้วสังคมเราชอบเรื่องทะเลาะกันจริงๆนะครับอะไรที่เป็นคู่กรณีกันต้องเถียงกันทะเลาะกันเราเฝ้าติดตามเรียกว่านาทีต่อนาทีก็ว่าได้แต่หารู้ไม่ว่านั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นในญะมาอะห์ของเรานั่นคือความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นในสิ่งซึ่งมันเป็นความหายนะให้กับสังคมอายะห์กุรอานบทหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของการถูกสอบสวนอินนัสซะมาวันบาซะรอวันฟูอาดะอัลลอฮ์บอกว่าการได้ยินของเราการเห็นของเราการคิดในใจของเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมัสอูละจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์อยากให้พี่น้องได้ตั้งสติดีๆเราอยากให้การเห็นของเราถูกสอบสวนไหมครับการได้ยินของเราถูกสอบสวนไหมครับแล้วหัวใจของเราที่คิดไม่ดีถูกสอบสวนไหมครับถ้าไม่อยากมัสอูละไม่ต้องการถูกสอบสวนพี่น้องจะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกจากสารระบบของพี่น้องเอาเรื่องที่ดีๆไอ้เรื่องไม่ดีไม่ต้องไปยุ่งเรื่องที่ทำร้ายคนอื่นสร้างฟิตนะสร้างความเสียหายอันนี้ไม่ต้องเอาเฉพาะเรื่องดีๆฝากกับพี่น้องไว้กับคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำสอนเดียวนะครับที่ทำให้เรารอดพ้นจากดุนยานี้และอาคิเราะห์ฝากพี่น้องไว้เตือนสติกันเตือนฉันเตือนเธอเตือนเราในสังคมของเราวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์